ในวันจันทร์ขอให้นักเรียนมาขอใบอนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนที่ห้องปกครองแล้วให้ส่งภายในวันศุกร์ให้ผู้ปกครองเสร็จรับทราบนะครับเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองมาส่งดีที่สุดนะเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองมาส่งดีที่สุดนะครับสองผู้ที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนจะต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งขับออกมาจากบ้านก็สวมนะครับมาถึงโรงเรียนก็ให้ถอดกลับก็ถอดก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็ถอดมาถึงบ้านนะครับสามเมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนให้ดับเครื่องแล้วลงจากรถแล้วเก็บเข้ามาจอดเก็บให้เป็นระเบียบมาก่อนเข้าข้างในไม่ใช่ว่ามาก่อนแล้วอยู่ด้านนอกเพื่อที่จะออกง่ายนะครับก็จะได้ตามเลยนะครับมาก่อนที่ด้านในไว้นะครับคนที่เข้ามาต่อทีหลังจะได้เข้าได้ง่ายๆเป็นระเบียบนะครับเมื่อนักเรียนจะกลับบ้านให้นักเรียนจูงรถจักรยานยนต์ออกไปที่ประตูแล้วถึงค่อยสตาร์ทเครื่องใครปฏิบัติตามไม่ได้บ้างครับ